ไทยและกัมพูชาพัฒนาร่วมด่านถาวรช่องสงงามรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนพลตรีสนธยาศรีเจริญผู้บัญชาการกองกําลังสุรนารีพร้อมนายทวัสุราบาลผู้วาราชการจังหวัดศรีสะเกดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าการจัดระเบียบด่านถาวรช่องสงงามชายแดนไทยกัมพูชาตําบลไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดร่วมกับนายสทาวีผู้วาราชการจังหวัดอุดรมีชัยประเทศกัมพูชา หลังจากได้ได้จัดสรรงบประมาณปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยมีประชาชนผ่านเข้าออกด่านช่องสังงามกันอย่างคึกคักผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษกล่าวว่าทางด้านจังหวัดเองได้ตกลงร่วมกับจังหวัดอุดรมีชัยประเทศกัมพูชาปรับปรุงภูมิทัศน์ด่านถาวรช่องสังงามซึ่งได้มีการข้อตกลงร่วมกันในการดําเนินการทําทางเดินจัดทําป้ายที่เป็นภาษาไทยและภาษากัมพูชาและภาษาอังกฤษพร้อมกับปักธงชาติทั้งสองฝั่ง ให้นักท่องเที่ยวได้รู้เขตแดนทั้งสองฝั่งในเรื่องการทำประตูถาวรยังไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากเป็นพื้นที่บัฟเฟอร์โซนแต่ในเรื่องพัฒนาได้ก็จะพัฒนาควบคู่กันไปซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนทั้งสองฝั่งได้ข้ามไปมาหาสู่กันเพื่อเศรษฐกิจการค้าตามการท่องเที่ยวชายแดนกลับมาคึกคักตามแนวนโยบายของรัฐบาล ผลักดันให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป